เดี๋ยวหน้าวันนี้เขาจะเป็นประเทศใกล้ใกล้แหลมกุนโฮปอ่ะแหลมกุนโฮปมันคืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรใต้ใต้เนี่ยมีคำว่าใต้เลยครับแอฟริกาใต้แคนาดาไม่ใช่แค่เหนือนะเหนืออเมริกาเหนือแคนาดาไม่ในแอฟริกาโทษอเมริกาใต้โทษที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้นี่มันไหลลงมาเดี๋ยวนะมีประธานที่มีคนดำๆนะเขาหมายเลขหนึ่งของโลกถูกทั้งผู้ปกครองเอาไปกักขังมันจะกี่ปีจะกี่ปีออกมาปุ๊บไม่กี่ปีเขาก็เป็นมาประธานที่พอดีคือเปลี่ยนผิวสีสีผิวน่ะเคลียร์กันมากโอเคนะนี่นะประเทศเอาเนี่ยเอาว่าจากเปรูนะเปรูลงไปทางใต้เนี่ยฮะพอแหลมขึ้นมาปุ๊บมันเป็นรูปแผนที่จุดนั้นเขาเรียกว่าแหลมกุ๊ดโฮปกุ๊ดโฮปอันจะแล่นเรือผ่านทำไมต้องบอกว่ากุ๊ดโฮปคือมันสุดแสนที่อันตรายจะเรียกชื่อมันตรงข้ามซะมันเป็นแหลมมาไงมันขึ้นดูประหนึ่งว่าถ้าหามาดูนี้ปุ๊บเนี่ยมันเรียบอะฮะลมมันหน้าไปแต่เวลาผ่านปุ๊บคนละเรื่องเลยทีเนี้ยไม่รู้ข้ามเขตได้เป็นว่าไม่รู้อะไรก็ตามข้ามเขตจนนั้นมันถือว่าอันตรายมากมายมหาศาลคล้ายๆกับว่าพูดโฮปคือความหวังกันแล้วกันโอเคไหมเขาบอกว่าถ้าใครผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้จะได้ความหวังที่ดีแปลว่าไอ้ทะเลนิ่งๆด้านเนี้ยที่มันเป็นแหลมเนี่ยนะแหลมเลยด้านนี้มันนิ่งเราแล่นเรือมาปื๊ดพอถือปุ๊บมันคนละเรื่องเลยทีนี้พอเข้าไปแล้วก็ไปกับสายกลับมาก็ไม่ได้ไม่ตายก็อยู่ที่ไปขึ้นฝั่งมันขึ้นโขดหินพวกนี้นั่นเขาเรียกว่าแหลมคุ้งผมก็พยายามเดาว่านะครับไอ้กับตะดินคุ้งเนี่ยมาชนที่นี่แหละครับชนโขดหินนี่แหละไม่รู้มันพัดมาจากไหนพายุมาเกยตื้นที่นี่โอเคไหมชัดเจนก็เหลือแต่เรืออับปางก็มีสัญลักษณ์เมื่อกี้เล็กท่านก็ขึ้นฝั่งก็รอซ่อมเรืออีกทีเนี้ยกว่าจะรายงานไปยังเมืองแม่ภาษาอังกฤษใช่ไหมเห็นไหมครับก็เป็นราชการหมายเลขหนึ่งเรื่อยก็ว่านไปก็จะขอกันมาไงผมก็ไม่รู้ตรงนั้นนะมาสำรวจเขาเป็นนักสำรวจเข้าใจไหมเขาก็ได้มาเห็นพื้นที่เขาขึ้นฝั่งไม่รู้เขาบรรยายกันแล้วครับให้กับเมืองแม่หรือรัฐบาลกลางเขาได้รับรู้โอเคแล้วการก็วางแผนออกมาต่อไปคนชุดแรกที่มาอยู่ตรงเนี้ยก็คือผู้ที่อะไรพวกติดคุกที่นู่นน่ะทำไม่ดีไม่จะปล่อยที่นั่นดีปล่อยได้บ้านแล้วมันก็เดี๋ยวก็มาอีกปล่อยแม่งก่อนที่เลือกไปก็คือนี้แหละฮะเริ่มต้นฝรั่งเข้ามาก็คือฝรั่งชนชาติของอังกฤษโอเคไหมไม่รูปแบบของนักโทษโอเคไหมก่อแรงงานนะก็มาสร้างแล้วก็ว่าเชิดก่อนเลยไม่รู้เชิดอันไหนผมอยากไปเจอเหมือนกันนะเชิดอันแรกเนี่ยอยากจะไปเจอตอนนั้นน่ะต้องไปที่ซิดนีย์ซิดนีย์เนาะน่าจะเป็นซิดนีย์น่าเป็นซิดนีย์เนาะโอเคเราไว้ก่อนนะครับเชิดอยากจะไปเจอตอนนั้นมั้ยเชิดใหญ่มากนี่แหละโอเคเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นเอาล่ะมันเจอแน่นอนคนหัวงอนี่ไปแน่นอนทุกที่โอเคนะเอาล่ะมาผมจุดนะอาจจะมีเกิดแน่นอนเค้าก็มาเข้ามาสู่ประชาชนภาคพื้นเมืองเค้าก็เรียกว่าชื่ออะไรออฟอะไรไหนครับประชาชนพื้นเมืองอาบอริจินอลอาบอริจินอลอาบอริจินอลครอบอะไรครับอาบอริจินอลครับหมายถึงว่าชนอาบอริจินโอเคอาบอริจินอาบอริจินโอเคเข้าใจไอ้คำว่าออริจินอลเนี่ยหมายถึงว่าคนดั้งเดิมอาบอริจินออริจินโอเคอาบอริจินเนี่ยหมายถึงว่าชื่อชื่อชนโอเคมนุษย์ดั้งเดิมนะครับคนพื้นเมืองดั้งเดิมจริงๆของเกาะนี้เอาล่ะทีนี้ศูนย์กลางของทวีปมันคือหินก้อนที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละออเรียลไอเยอร์ร็อกโอเคครับไอเยอร์ร็อกโอเคนะประเภทหิน3 4 4 8สีว่าไปตามที่ขึ้นมาโอเคนะจุดผมไปแน่นอนโอเคนะจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่ชาวจุดอะไรอบอริจินใช่ไหมอบอริจินเขาศักดิ์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับประชาชนพื้นเมืองเขาเวลานี้ก็เป็นยังไงก็อยู่ในคิดยังไงง่ายๆคือรัฐบาลเลี้ยงกันแล้วกันง่ายดีครับรัฐบาลเลี้ยงครับสนับสนุนตอนนี้เนื่องจากที่แรกเนี่ยก็ชนพื้นเมืองเนี่ยเขาก็ทะเลาะว่าคนยุโรปหรือคนฝรั่งเนี่ยมาแย่งแผ่นดินของเขาถามว่าจริงไหมมันก็จริงอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็พยายามเต็มที่ในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้เข
าดำรงเผ่าพันธุ์ให้กลมกลืนกลมกลืนคือการดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมใหม่เพราะว่าตัวพูดไปตัวเขายังเนินแบบรูปแบบวัฒนธรรมเก่าและยังไม่รับรูปแบบวัฒนธรรมใหม่อย่างเช่นการศึกษาเขาพยายามเต็มที่ที่จะให้เขาว่าเขาคือรัฐบาลคือรัฐบาลพยายามเต็มที่ที่ให้การศึกษาของลูกหลานก็ให้การศึกษาแก่กลุ่มชนพื้นเมืองอ๋อที่มีอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้อ่าฮะนี่ก็ที่เมืองแคนเนี่ยจะมีเยอะจะมีเยอะแล้วก็เขาสร้างบ้านให้อยู่สร้างให้รัฐบาลสร้างบ้านให้รัฐบาลคนอยู่โอเคครับทำให้อยู่แต่ว่าคนพื้นเมืองบางคนบางท่านคือมันเอาไม่เอากันแล้วไม่รับครับไม่รับและชอบทำลายบ้านและไปอยู่ใต้ต้นไม้ชอบหาปลาฟังก่อนไปแทงปลาเอาของดีมาให้ก็ไม่เอาเหมือนกับหลวงพ่อที่พูดถึงที่มาตั้งปราบฐานทางวัดที่ชิงนี่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับที่บอกว่าเขาสร้างแอร์มาให้ก็ไม่เอากูก็ไม่อยู่กูอยู่ไม่เอาเงี้ยพัดลมตัวเดียวถ้าจะเป็นไปได้ทำไมให้สองของกูไม่เอาครับนี่แหละฮะมันลักษณะเดียวกันเลยครับคนเขามีตรงนี้โอเคว่าไปพื้นเมืองเขาฉะนั้นเขาก็เลยพยายามเต็มที่ให้ทุกอย่างนั่นแหละเพื่อให้การโอเคเข้าใจเอาล่ะมันมีคำหนึ่งซึ่งเขาเคืองมากเลยพวกเผ่าออริจินเนี่ยฮะเกิดลูกปุ๊บรัฐบาลเอาไปเลยตัดลูกตัดพ่อเลยเขาไม่พอใจมากคือเขาต้องการที่จัดไอ้เจเนอเรชันใหม่เนี่ยมาให้ความรู้ใหม่เด็กที่เกิดใหม่ผมพูดจังในเรื่องเนี้ย อยากจะเอากลุ่มนี้เข้ามาดูแลที่ได้ขีดเส้นให้หมดผมพูดจังเรื่องเนี้ยเขาพยายามจะให้เด็กเรียนรู้ระบบวัฒนธรรมใหม่หรือการศึกษาใหม่เพราะฉะนั้นเขาจึงเอามาดูแลใช่ไหมเอาฟังก่อนผมรู้มาก่อนนิดหน่อยมันเชื่อมโยงว่าใช่ไม่ใช่นะครับว่าเอาล่ะเมื่อรัฐบาลเข้ามาดูแลทุกอย่างเรียบร้อยเขาดูแลเหล็กเป็นพิเศษจริงๆตรงนี้นะฮะเอาล่ะวันนี้กันนี้ก็พาให้พบพ่อหรือว่าพาพ่อมาหาเนี่ยเนี่ยแล้วไปมาหาสู่กันให้มาคุ้นเคยอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งประมาณนั้นนะครับไม่ให้ลืมเรื่องกันแต่ขอเถอะลูกท่านเนี่ยมันเกิดมาตามป่าหญ้าต่างๆนะพวกนี้นะมันต่อไปมันจะง่วงเง่าเต่าตนประมาณนั้นครับตัดมาซะเยอะเลยชัดเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงวัฒนธรรมก็ของเดิมยังคงมีอยู่แต่เด็กที่เกิดมาก็เป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นนี้เขาเรียกว่าข้ามเผ่าพันธุ์ข้ามเผ่าเห็นไหมก็มาผสมพันธุ์กันก็ว่ากันไปจนกระทั่งมาเป็นชาวออสซี่ที่จะให้คนผืนเป็นชนพื้นเมืองเหมือนกันหมดเทียมเท่าเทียมกันหมดให้รู้การศึกษาเท่าเทียมกันหมดไม่มีชนชั้นแบ่งผิวขาวผิวดำผิวเหลืองนั่นแหละในออสเตรเลียพยายามนี่แหละเขาเรียกว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมีแนวความคิดถูกต้องตามเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขหรือภายใต้บริบทของธรรมชาติเป็นตัวรองรับโอเคไหมบ้านเรากฎหมายมันอยู่ที่สุกูหัวแถวว่างก็ว่าไปตามนั้นมันก็สวยที่คนเกิดก่อนช่วยมาหลายรุ่นคุณแล้วมันไม่ถูกอ่ะคิดว่าคงไม่เดินต่อมั้งคงไม่ก็ไปก็คือเจอคอนกรีตเหมือนเดิมแหละครับเอาดูบรรยากาศที่นี่ดูนี่ก็มีร่มมีเงาไม่ต้องนั่งแล้วเรามันรุ่นเกินนั่งรุ่นเรารุ่นชมวิวจะได้ให้ผู้คนได้รู้เห็นคนที่อยู่ในจอไปนะเอาเขาจะทำนะโอ้เมืองนู้นเมืองเที่ยวเมื่อกี้มองเห็นตึกที่สูงที่สุดที่เรามองเห็นนะครับคือเซิร์ฟเวอร์พาราไดซ์ครับอธิบายระยะทางจากที่นี่ไปก็ประมาณเกือบ10กิโลครับถ้าทางตรงนี้นะครับที่มองเห็นเนี่ยถ้าทางอ้อมอยู่นี่ขึ้นฝั่งสิบกว่ากิโลนึงครับที่เรามองเห็นเดี๋ยวได้ถ้าไปทางพื้นดินเนี่ยสิบกว่ากิโลเองครับก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นน่ะอ๋อไม่ถึงครับถ้าจะไปตรงนี้ไม่ถึงครับอ้าวมันน่าไปไหมก็ไปแต่ว่าคนมันเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ก็ช่างหัวมันสิไม่มีที่จอดแต่ผมยังไม่ทราบว่าไอ้ตัวที่เขาแข่งรถเนี่ยเขาเปิดถนนหรือยังเพราะว่าตัวแข่งเมื่อที่ก่อนเนี่ยปิดเมืองแข่งรถเลยปิดเมืองแข่งรถเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจเมื่อกี้แต่พาราไดซ์เมื่อกี้มันแปลว่าเทวดานางฟ้านั่นตรงนี้เจอพาราไดซ์เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองโกลด์โคสต์ที่เรามาเมื่อกี้นี่ทั้งนั้นอ่ะครับที่เรามาจากเมื่อกี้นี่นะครับจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นอาคารสองครับสองอะไรอาคารไม่ใช่อาคารนั้นไอตัวนั้นอ่ะเป็นตึกคิวันครับที่สูงที่สุดในเมืองนี้แล้วก็เป็นตึกสูงที่สุดในโลก
ที่ให้คนเนี่ยไปเช่าอยู่และทำอาหารได้คือไปอยู่อาศัยได้เพราะว่าปกติตึกที่สูงสูงที่สุดในโลกเนี่ยเขาไม่ให้คนไปอยู่แต่มีตึกเดียวในโลกนี้คือไม่ใช่ถือตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่เป็นตึกที่สูงแล้วให้คนอาศัยอยู่ได้อยู่เป็นครอบครัวเป็นห้องทำครัวอะไรได้ก็คือที่ตึกนี้แหละคิววันเรียกว่าคิววันครับคิววันเอาว่าเมื่อกี้พูดถึงคำว่าโลกนะครับเราพูดถึงแค่ออสเตรเลียได้ไหมนะแต่ยุคสมัยก่อนอาจจะเป็นในโลกอะเนาะครับแต่ก่อนเนี่ยใช่แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่ไปรู้อเมริกาทั้งหมดครับไม่รู้จักยุโรปทั้งหมดครับนะตึกไหนบ้างวันก่อนเขาว่าในโลกก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ถ้าเป็นไม่ได้คือคิววันก็คือเฉพาะเนี่ยครับเฉพาะที่ออสเตรเลียก็แล้วกันเขาจะมีรูปแบบอย่างนี้ครับผมโอเคครับที่สูงที่สุดในออสเตรเลียก็คือคิววันตรงนี้นะครับตรงถ้าว่าทาวเวอร์ต่างๆเนี่ยพวกทาวเวอร์พวกหอดูอะไรต่างๆหอดูก็ไม่สูงเท่าตึกนี้ครับเหรอครับเพราะว่าขึ้นตึกนี้ปุ๊บมันอยู่ที่บริสเบนเนี่ยหรือทางนั้นเนี่ยไม่ตัวนี้เฉพาะโกลด์โคสต์ครับอ๋อเฉพาะวิวของโกลด์โคสต์เข้าใจแล้วขึ้นตึกนี้ปุ๊บเนี่ยจะมองถึงวัดเราเลยระยะทาง15กิโลโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเฉพาะแอเรียนี้เอาล่ะเข้าใจแล้วนะฮะเพราะว่าพอเราผมไปซิดนีย์ผมขึ้นทาวเวอร์ซิดนีย์เหมือนกันโอเคไหมซิดนีย์ก็คือผมไปเมลเบิร์นผมก็ขึ้นทาวเวอร์ของเมลเบิร์นเหมือนกันก็ได้เห็นวิวอะไรต่างผมไปญี่ปุ่นก็ไปขึ้นทาวเวอร์ก็เหมือนกันแหละโอเคนะไปไหนก็จะไปจุดมุมมองที่มันสูงว่าเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงแบบนั้นค่ำคืนอะไรต่างๆนะไปไหนก็อยากจะไปถึงตรงนั้นดูซิเวิร์ลไวด์เว็บของบ้านเขาเป็นเช่นไรนะแต่บ้านเราไอ้ทาวเวอร์ที่ว่านี้เขาจะสร้างอยู่ประมาณพื้นที่ประมาณสัก8ไร่9ไร่นะสุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะไม่รู้เป็นหาอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่ต้องมีจุดดึงดูดที่มันแท้จริงโอเคไหมบ้านเราก็มีคนคิดอย่างนั้นแต่มันสร้างไม่ได้ถูกเตะตัดขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เครื่องชีพหายเลยกูระนายตรงนี้